วัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูบรอกโคลี่ผัดกุ้งเมนูเด็กๆที่ใครทานก็ได้แล้วค่ะเพราะสีสันสวยงามกุ้งตัวแน่นๆที่ทานแล้วกลมกล่อมเจ๊ขอบอกเลยนะคะว่าใครสายรักสุขภาพล่ะชอบแน่นอนถ้าใครพร้อมแล้วล่ะก็มาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกุ้งมาหั่นส่วนหัวออกค่ะและมาแกะเปลือกกุ้งออกได้เลยแกะเปลือกกุ้งของเราไปได้ด้วยจนหมดนะคะเมื่อครบทุกตัวแล้วเนี่ยจากนั้นผ่านหลังกุ้งค่ะนำเส้นสีดำออกนำออกให้ครบทุกตัวเช่นกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วได้นำไปพักไว้ก่อนต่อไปนำบรอกโคลี่มาหั่นแบ่งออกให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดดีเลยนะคะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นแล้วก็ไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเปิดไฟใส่กระเทียมสับผัดไปเรื่อยๆค่ะจนส่งกลิ่นหอมฉุยแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองได้เลยเมื่อกระเทียมได้ที่แล้วใส่กุ้งที่เตรียมไว้ลงไปตามด้วยเทน้ำเปล่าค่ะปรุงรสต่อด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลทรายผงปรุงรสเมื่อเสร็จส่วนผสมลงไปครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะจนกุ้งของเราเริ่มสุกและเข้ากันดีเลยล่ะจากนั้นตามด้วยบรอกโคลีข้าวโพดอ่อนใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่ลงไปผัดคลุกเคล้ากันค่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดสุกดีเมื่อบรอกโคลีผัดกุ้งของเราสุกแล้วแล้วก็ปิดไฟยกกล่องเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูบรอกโคลี่ผัดกุ้งเมนูที่แม่บ้านคนไหนก็สามารถทำทานกันได้เพราะเจ๊บอกเลยนะคะว่าบรอกโคลี่กรุบกรุบเข้ากันกับแครอทและข้าวโพดอ่อนกุ้งตัวใหญ่เน้นๆเมนูนี้อย่าลืมไปทำตามกันเลยนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ